ก็คือวันนี้จะไปกินหมูกระทะจากอูนะคะซึ่งมันดังมากร้านดังมากแล้วเราจะพลาดได้อย่างไรเอาหมูสามชั้นแล้วก็เอาเบคอนแล้วก็มีอะไรกินหมูอะไรบ้างคะนี่ค่ะหลังจากบีบมะนาวเข้าไปกลิ่นมะนาวตอนนี้แตะจมูกมากๆกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มอ่ะแปลกวะโอ้ยอะไรขนาดนั้นวะโอ้โหตาปือเลยเหรออร่อยจังเลยฮะจะอูไปเปิดแถวบ้านหน่อยได้ไหมพามก้าวอ่ะฮายสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับแก้มที่ชาแนลเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้นะคะแก้มเนี่ยเพิ่งถ่ายรีวใน IG เสร็จนะคะคือมันเป็นคล้ายๆ IGTV แต่ว่ามันเป็นแบบ30วิแล้วก็จะมีเพลงให้แล้วก็ตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยในนั้นใช่ป่ะซึ่งทีนี้เมื่อกี้เพิ่งทํา How to ลุคนี้เสร็จนะคะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูแล้วกันสำหรับคนที่อยากจะรู้ว่าเมคอัพลุคนี้แต่งยังไงนะคะเล่าก่อนก็คือวันนี้แกมจะไปกินหมูกระทะจากอูนะคะคือเนื่องจากว่างี้เล่าให้ฟังเพื่อนแกมอ่ะเขาคุยกันในกลุ่มว่าแบบว่าหมูกระทะจากอูสมัยก่อนเนี่ยบ้านแกมนะแกมเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะใช่ปะแล้วบ้านแกมก็จะอยู่แถวนั้นหมายความว่าอยู่แถวเตาปูนอยู่แถวเมเจอร์อยู่แถววงสว่างแล้วแวกนั้นเพื่อนเพื่อนแกมทั้งหมดที่เรียนโยธินมาทั้งหมดนะคะก็จะอยู่แล้วแวกนั้นหมดเลยทุกคนทีนี้เพื่อนมันก็นัดกันแบบว่าไปกินหมูกระทะกันเว้ยที่จากอูทีนี้แกมก็คือบ้านไกลแล้วก็ต้องทำงานทุกวันใช่ปะเวลาก็จะไม่ค่อยตรงกับชาวเพื่อนมันไปกินแล้วมันก็ชอบลงนู่นลงนี่นึกออกปะโค้ชเวนเนี่ยตัวดีเลยจัดลงเก่งแบบหืมหมูกระทะหมูกระทะอย่างเงี้ยแบบมาก่อนก็เลยหาวันนะคะจนวันนี้ได้เลิกได้ยามว่างพอดีก็เลยจะพาลูบี้ไปกินหมูกระทะจากอูครั้งแรกของแกมเลยนะคะซึ่งมันดังมากร้านดังมากแล้วเราจะพลาดได้อย่างไรได้อย่างไรใช่ป่ะวันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะไปกินนะคะหมูกระทะจากอูทุกคนเมื่อกี้นะคะกำลังนั่งแกะไปรษณีย์ไปด้วยนะคะแล้วก็เลยเพิ่งได้ของนะคะนี่แก้มสั่งเสื้อมาอีกแล้วนะทุกคนจะบอกว่าเสื้อร้านนี้ดีมากนะคะชื่อแบรนด์ดอทนะคะเป็นแบรนด์เสื้อยืดนะคะแบรนด์เสื้อยืดสัญชาติไทยแล้วก็ผ้าเขานะจะพูดไงเดี๋ยวใส่สบายด้วยหนึ่งนะคะยิ่งอากาศบ้านเราเนี่ยจะบอกว่าเสื้อยืดนี่สำคัญมากบางอย่างแก้มใส่แล้วรู้สึกตัวอับอ่ะแต่ตัวนี้คือโล่งแล้วแบบมันดีมากๆใส่สบายคือรุ่นที่แก้มชอบมากๆนะอันนี้คือแนะนำเลยสำหรับคนที่อยากจะมีเสื้อยืดแบบใส่แล้วดูดีแล้วก็ใส่ได้บ่อยๆอะไรเงี้ยใส่ได้นานๆนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะ Dot Anta T-shirt นะคะเป็นรุ่น Anta เค้าเรียกว่า Anta T นั่นแหละถ้าพูดง่ายๆเนาะเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่ Dot นะคะแล้วก็ Anta T ตอนที่ไปเลือกซื้อนะคะจะบอกว่าจริงๆเค้ามี2รุ่นแต่ว่าอันเนี้ยแก้มเลือกรุ่นนี้มานะคะเป็นรุ่นที่ผ้าฝ้ายผสมผ้ายืดมันจะทำให้มันดูมีความสบายแล้วมันจะแบบลมกระขับถ่ายดีไม่ใช่ถ่ายเทดีเออขับถ่ายดีไม่ได้ต้องถ่ายเทคือคำว่าผ้าดีเนี่ยมันดียังไงรู้ป่ะคือแบบสมมติว่าวันไหนที่ซักใช่มั้ยซักแล้วก็ตากอะไรเงี้ยคือต่อให้ไม่มีแดดอะทุกคนเชื่อป่ะว่าแบบเสื้อเขาก็แห้งเว้ยเขาคืนตัวดีมากแล้วผ้าเขาแบบมันนุ่มมากๆส่วนอีกแบบนะลืมเล่าให้ฟังนะคะอีกแบบเนี่ยที่แกซื้อมาเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นคอกลมคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นผ้าฝ้ายแบบ 100% จะใส่สลับกันกับผ้าตัวนี้นะคะแต่ที่ชอบตัวนี้เพราะว่าเขาสบายแล้วมันก็แบบไม่ต้องรีดมันแบบหยิบมาจากราวแล้วใส่ได้เลยอันนี้แกใส่กับกระโปรงให้ดูนะคะว่าพอมันมีแอนแมทอะด้วยความที่ทรงเสื้อเขาสวยนะคะมันก็จะมีความใส่กับกระโปรงแบบไหนก็ดูดีนะคะเห็นปะคือเสื้อยืดอะมันใส่ได้กับทุกแบบทุกอันเลยนะคะเพราะผ้าเขาดีทรงสวยอะเวลาใส่แล้วมันก็จะดูดีลืมเล่าให้ฟังว่าไอตัวผ้าฝ้ายเนี่ยสำหรับคนถามว่าแบบแล้วผ้าฝ้ายดียังไงใช่ปะคือตัวผ้าฝ้ายเนี่ยมันดีตรงที่ว่าน้ำหนักเบานะคะแล้วผ้าก็นุ่มนะคะนุ่มอย่างเดียวไม่พอคือเขาระบายอากาศได้ดีด้วยนะคะพอๆกับตัวนี้เลยเออชอบมากเลยรุ่นนี้นะคะลองไปหาดูกันได้เออจะบอกว่าราคาก็ไม่แพงที่บอกไปนะ200 กว่าบาท290แล้วก็หาซื้อง่ายด้วยนะคะที่เพจนะคะเดี๋ยวจะขึ้นเพจให้แล้วก็มีขายใน Shopee Lazada อะไรเงี้ยเอ้ยเธอเสื้อเขาซื้อมาให้เธออันนี้ต้องใส่นี้ของเธอจะเป็นสีเทาเนี่ยตอนแรกมันยับอยู่แล้วตอนหลังคือมันก็คือแบบคืนตัวเร็วมากใส่สบายปะสบายผ้านุ่มปะนุ่มมากเออเนี่ยจะซื้อมาให้อีกหลายๆสีสบายจริงๆเห็นไหมเสื้อคู่เป็นคนเสื้อคู่แต่คนละสีนี่นะคะจะบอกอย่างที่บอกนะคะออกมาให้ดูเลยว่าเสื้อยืดนะใส่กับอะไรก็น่ารักเห็นปะเสื้อหรือเธอเขาต้องจะย่อทำไมวะเอาอยู่บนรถเรา
ล้วนะคะทุกคนวันนี้มีโชเฟอร์ขับให้ค่ะหัวนี่ยังไม่ทันกินเลยทำไมเบ็ดแบบเธอเดี๋ยวเขาสั่งไงเขาเก็บกูสั่งหมักไว้เพื่ออะไรมาเพื่อมากินหมูกระทะเพราะปกติอะหมูกระทะกินทีไรหัวจะเหม็นมากใช่ปะทุกเมื่อแต่วันนี้ยังไม่ต้องกินเลยเธอเขาอะเล่นไผ่ทองเอ้ยเอาเดี๋ยวดิซ้ายพี่คะผมขอเต้นไปเต้นเต้นฮะหมดแล้วเหลือแต่สตรอเบอรี่อะเอามาเอาคือเห็นไผ่ทองไม่ได้เลยเหรอชีวิตเนี้ยเห็นไผ่ทองไม่ได้เลยเหรอหัวมึงเหม็นจริงว่ะมีอะไรฉีดก่อนเฮ้ยอะไรขนาดนั้นเอ้ยเริ่มฉีดน้ำหอมเลยวันเนี้ยแต่กูมัดผมก็ได้อ่ะเถอะมัดผมมันช่วยวะมันก็คือที่กลิ่นที่มันออกมาเพราะผมมันสะบัดเดี๋ยวกูสะบัดให้แล้วทำไมตรงนั้นไม่สะบัดไม่มีกลิ่นนะตรงไหนพูดมาระบุมาเลยปากก็เพราะว่าไม่ได้แปลงนี่เมื่อกี้ไปร้านขายยามาใช่ปะเออมันมีตัวเนี้ยเขาบอกว่าแมสหมดเขาบอกว่าถ้าสมมติพ่นจมูกแล้วเหมือนไม่ต้องใส่แมสเลยเพราะว่าจะมีเป็นเหมือนไปป้องกันข้างในโอ้โหอย่าอะไรไม่รู้เดี๋ยวก็เลยลองอ่ะทุกคนคะจำไว้นะคะการตลาดอะไรก็ตามที่มันดูแบบแปลกๆงงๆมาขายรูบี้เลยรับรองเขาก็คิดดูดิเนี่ยเขาบอกอะไรเหมือนเป็นแอนตี้พอสมมติว่าพ่นไปแล้วใช่จะอยู่แบบอยู่ได้ประมาณหลายชั่วโมงเลยเออแล้วพอหยิบมาแล้วมันไม่ใช่ยาพ่นอ่ะโอเคเดอะเบสเนี่ยทำเลยโอ้โหมันไม่ขึ้นอ่ะไม่ใช่ยาพ่นอ่ะรูบี้แล้วพอทำไมหัวมันเหลืองๆวะใช่ไหมคะเอ้ยเอาจริงมาก่อนเท่าไหร่มีเงินยังตอนนี้นะคะเราก็ถึงร้านจ่าอูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆสาขารัชโยธินเนี่ยจะอยู่ติดถนนเลยอยู่ในอะไรบล็อกสเปซอ่ะเนี่ยโลโก้เขาจะเป็นนี้เห็นไหมยังแล้วก็แกไม่รู้เลยว่าเมนูเด็ดของเขาคือต้องสั่งอะไรยังไงบ้างตอนนี้กำลังงงอยู่เอาหมูสามชั้นแล้วก็เอาเบคอนแล้วก็มีอะไรกินหมูอะไรบ้างคะมีแค่หมูนุ่มกับเบคอนพอแล้วค่ะเอาหมูนุ่มไอ้เข็มทองผักกาดขาวผักกุ้งชอบกินผักกาดขาวกับผักกุ้งมากหอมกลิ่นเล่าสียังไงในจานมีอะไรบ้างในจานตอนนี้นะเป็นคอมโบหมูกระทะที่อร่อยที่สุดในปัตตภียังไงหมูกระทะไม่ใช่หมูนุ่มก่อนเอาไปจุ่มน้ำก่อนให้มันอุ่นๆหน่อยเพราะกูรอมึงจนเย็นแหละ นี่น้ำจิ้มขวานเอาไว้แบบเนื้อขอบคือถ้าสมมุติจิ้มถ้าหมูกินชิ้นเดียวอยากจิ้มเยอะแต่นี่กินแบบคอมโบเซ็ตชิ้นแรกนี่มันจิ้มอุ่นๆเข้าไปเลยตามด้วยมาม่าทันทีอุ้ยอะไรขนาดนั้นวะอุ้ยเธอเสร็จแล้วพริกมาม่าไปข้างหลังนิดนึงพี่ผักขึ้นมากินโอ้โหโอ้โหโอ้โหเวอร์เวอร์แล้วแล้วตามด้วยหมูแบบน้ำจิ้มมาเยอะอีกรอบนึงตาปือเลยหรอโอ้โหสุดจะปังอ่ะดูในหม้อดิไปเอาหมูลงให้เขาบ้างดิหมูสามชั้นเนี่ยไม่เธอไม่มีสิทธิ์หมูสามชั้นลงให้เขาบ้างเธอไม่มีสิทธิ์ทำไมอ่ะเธอไม่มีสิทธิ์กูกินไปเยอะแล้วหรอใช่หมูสามชั้นให้หน่อยโอ้โหดูดิดูสามชั้นดิดูมันดิกินต่อไม่มีผักกระดอุ่นอร่อยอ่ะเห็นเธอกินเขาก็อร่อยแล้วอ่ะอร่อยอยู่แล้วทำไมอ่ะมันเธอแซ่บอะไรอันนี้ของเขาอร่อยอยู่แล้วอ๋อของเธออร่อยอยู่แล้วเหรอเสื้อสวยนะเธอใส่สบายปะเสื้อเหมือนไม่ได้ใส่มาเลยมันแบบมันเบาเนาะอย่างเงี้ยแบบเธอรู้สึกมันเบาๆปะกระเป๋าตังค์กูอ่ะเบากระเป๋าตังค์กูอ่ะเบาแม่กูกับมึงอ่ะตลกไหมเธอกินไม่แบ่งเขาเลยเขาจะได้กินวันไหนเนี่ยแล้วมาม่านะมึงเอาของกูไปหมดเลยเธอบอกกับแม่เอา
กูไม่ได้ตอบเลยมึงแต่ทำกล้องอยู่มึงตักไปหมดเลยเล่ใส่บุญเทศให้กูเลยนี่ไงมีตู้มาม่าลงไปมามาม่าของเขาของเขาไอ้เอาก็เธอบอกเธออยู่บุญเทศมึงกินไปแล้วไงไม่เป็นไรเขาเสียสละวุ้นเส้นไปทุกคนจะบอกว่าตอนนี้คนเริ่มเยอะแล้วอ่ะอุ้ยอุ้ยเอาวุ้นเส้นขึ้นก่อนวุ้นเส้นสุกแล้วโอ้โหมายกที่สองค่ะวิเผ็ดเข็มทองบ้างดิยังไม่ได้กินเข็มทองเลยมึงนี่มันจริงๆมึงเอาเข็มทองไปแปะอยู่บนหน้ามึงในเลนถนนหน้ามึงคนหนึ่งก็เคยจะคิดผ่านมึงเลิกคำว่าคิดเลิกคิดได้แล้วนี่นะคะน้ำจิ้มกูข้นมากเลยอ่ะบอกเลยเธอทีนี้นะหมูสามชั้นมานี่ค่ะหลังจากบีบมะนาวเข้าไปกลิ่นมะนาวตอนนี้แตะจมูกมากๆหืมเจ๊ก็ไปจิ้มด้วยเหรออืมคนว่ามึงเลิกคนน้ำซุปเหรอคนน้ำจิ้มอร่อยมากนี่จะบอกว่าน้ำเปล่าของเขาอะเป็นของยี่ห้อเขาเลยอะยี่ห้ออะไรจ่าอูจ่าอูอะถามได้ป่ะจ่าอูนี่เป็นตำรวจป่ะเป็นดิอ้าวแล้วเขาเอาตำรวจเหรอใช่มาขายหมูกระทะอ๋อเนี่ยคือเรื่องของเรื่องอ่ะจ่าอูไม่ตั้งใจทำร้านอาหารหรอกแต่ว่าทีเนี้ยจ่าอูแกแบบเรื่องงานชอบกินเหล้ากับแก้มอะไรประมาณนี้แล้วเมียแกทำหมูกระทะอร่อยกับแก้ปิ้งย่างไงก็ตอนหลังก็เลยดังมาเป็นร้านจ่าอูใครบอกกูแต่งเมื่อกี้กูแต่งเมื่อกี้ค่ะก็ไม่อิ่มอ่ะป้าปะอีกแล้วคำปะหืออันนี้คอมโบผักบุ้งแอนคุ้นเส้นหืออย่างเงี้ยคอมโบผักบุ้งคุ้นเส้นดีมากอร่อยจังเลยฮะจ่าอูไปเปิดแถวบ้านหน่อยได้ไหมพระรามเก้าอ่ะจ่าอูบอกมึงอยากควายที่ไม่เรียกว่ามีอยากไปเปิดแถวบ้านมึงนี่ฮะมันไม่เหมือนกันฟิลมันไม่ได้หมูกระทะต้องกินที่ร้านเท่านั้นจริงๆนะเว้ยเรื่องจริงพักก่อนกินน้ำก่อนยังไงอร่อยมากน้ำเปล่าเหรอเออเป็นไงบ้างเธอตอนนี้อารมณ์ประการเล่าสินี่จะเก็บทองก่อนเลยยังไม่จบดีกว่าวะคือชอบกินต้มมากกับปิ้งอ่ะก็วิวมือดีมากเลยอ่ะข้างหลังอ่ะเป็นแบบสะพานลอยแล้วต้นไม้แล้วแบบรถผ่านอ่ะเออดีอ่ะว่างๆก็มานั่งดิเดี๋ยวสะพานไม้มันเป็นชิลแบบถ้ามีดนตรีสดสักหนึ่งนะโอ้โหกินอะไรอ่ะไม้ดนตรีสดมันต้องมีเว้ยเวลากินอะไรแบบนี้หมูกระทะพูดจริงนะจ่าอูเราจะแนะนำเธอว่าถ้ามีดนตรีสดนะคนจะทวีคูณโอ้โหคือผ่านไปชั่วโมงนึงแล้วหมูกระทะเราก็ยังไม่พองเลยนะเธอไม่อะไรนะไม่พร่องไม่พร่องเลยเหรอหมูกระทะพองชื่อร้านใหม่ร้านอะไรหมูกระทะพองเธอเป็นอะไรล่ะเธอเจ้าจริงเลยโดนตายแล้วอ่ะกิน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 อ่ะเชื่ออีกมันทำตามคือรู้สึกว่าน้ำจิ้มมันอร่อยแล้วก็น้ำมันก็อร่อยแล้วจะบอกให้นะคือถ้าสมมติใครที่แบบชอบเค็มๆหน่อยนะต้องไปตักซุปใกล้ๆกับเส้นมาม่าที่ลงไปอ่ะมันจะเค็มเข้าไปอีกใครบอกเพราะมันมาความเค็มมาจากมาม่าใช่ใช่ก็จะแบบแล้วก็อะไรเค็มๆอ้าวแน่นอนมันชินละเธอได้กลิ่นได้หรอได้รสชาติได้หรอบ้าบอก็กูไม่ใส่น้ำปลาอีกเลยอ่ะเฮ้ยยาพูดได้ไหมกูจิกหัวนะคือวันนี้ไม่รู้จักกับน้ำปลาเธอ
ต่อเลยครับอันนี้เราก็จุ่มไม่ต้องเยอะมากแล้วเพราะอะไรได้ระดับบ้างเปลี่ยนรสชาติบ้างเดี๋ยวเรียนหมูสามชั้นอ่ะเนี่ยอ่ะแล้วเล่าเรื่องนะไปไหนสักทีมันดียังไงอ่ะเธอคนเขาหลับแล้วตอนเนี้ยคือหมูสามชั้นเนี่ยคือจริงๆแล้วความเข้าใจผิดคือแบบหมูสามชั้นมันแม่กินแล้วแบบพอเคี้ยวไปเนี่ยมันจะมีทั้งความเหนียวความมันแล้วก็ความเค็มของเนื้อปนๆอยู่ไปทำให้อร่อยแล้วยิ่งหมูสามชั้นคือยิ่งกินนานกินนานๆเนี่ยน่าจะเลี่ยวทำไมพอเคี้ยวนานกล้ามขึ้นมึงบ้าหรอเอาจริงๆอ้วนดิอ้วนมันลงพุงแบบเธออ่ะเฮ้ยเธออย่าพูดอย่างนั้นโอ้โหทุกคนอิ่มมากนะคะขึ้นรถมาแล้วอิ่มปะอิ่มมากนะคะโอเคทุกคนวันนี้นะคะก็พามากินจาอูตามคำเรียกร้องไม่มีใครเรียกร้องหรอกคิดเองเลยก็อยากกินไงก็เลยมากินนะคะอย่างที่บอกไปเพื่อนมันขี้อวดอ่ะเพื่อนมันชอบถ่ายลงอยู่ก็เลยแบบหิวเป็นเนาะอาจจะบอกว่าจาอูมีหลายสาขาก็ไปหารับประทานกันได้นะคะเตาปูนก็มีบางซ่อนก็มีอันนี้ก็มีรัชโยธินนะคะที่มากินเมื่อกี้แล้วก็ต้องมาเร็วนิดนึงจะได้ไม่ต้องรอเพราะเมื่อกี้ตอนที่เราออกกันมาคนรอคิวก็เยอะแหละเพราะว่าตอนช่วงนี้นั่งกันได้แค่แบบโต๊ะประมาณ 2-3 คนด้วยนะคะก็อยากให้รีบมาสำหรับวันนี้เมนูวันนี้เท่าไหร่นะทั้งหมดที่เราสั่งอ่ะ670บาทก็ถือว่าราคาปกติทั่วไปแต่สิ่งที่พิเศษคืออร่อยรสชาติดีมากนะคะก็คงจะไม่เดี๋ยวต้องมีครั้งที่2อีกแน่นอนเลยต้องมากินอีกแหละเพราะว่าอร่อยมากจะพาเพื่อนมากินเนาะสำหรับวันนี้ต้องลากันไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะอยากให้มีอะไรอีกก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์นะเศร้ามากคือคลิปกินไปแล้วครึ่งนึงที่ทุกคนเห็นคือครึ่งหลังแล้วนะเว้ยมันเสียงมันหายช่วงแรกเศร้ามากเดี๋ยวจะเปิดให้ดูจบนะคะกลับมานะคะก็ต้องตกด้วยของหวานเมื่อกี้เรากินของคาวไปแล้วจะไม่มีของหวานก็จะยังไรอยู่มาแล้วค่ะน้องเหลือมอารามชามทุเรียนอร่อยมากที่สุดหอมมากใช่ก้านยาคือตัวเบสเธอเหมือนมีทุเรียนรับแร่ด้วยเคยกินปะแร่หายากเข้าไปจะแบบเอาได้ต้องนั่งสมาธิเข้าไปในเมืองรับแร่แล้วก็แบบออกมาอะไรของมึงวะรู้จักเมืองรับแร่วะรู้จักแต่มึงมันใช่เรื่องไหมวายวายเสร็จเลยคำว่ารักของเธอนั้นมีแบบไหนอร่อยมากมันเป็นบ้ากันอะมาแล้วค่ะนี่แล้วค่ะกลับแล้วค่ะบ้าๆค่ะ